สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เบ้ายก15พี่น้องมาชมสุดยอดพ่อพันธุ์ข้อยงามอีกตัวนึงครับสำหรับพ่อพันธุ์ข้อยตัวนี้ครับใหญ่อีหลีครับสวยฮะถ่ายสวยถ่ายงามครับเป็นโอกาสดีครับพี่น้องเกษตรกรฮะเดี๋ยวมื้อนี้มีโอกาส4สัมภาษณ์กับเจ้าของฟาร์มเจ้าของควายเพิ่นครับอ่ะเบายกมากครับขอสอบถามหน่อยครับควายตัวนี้ชื่ออะไรครับผมควายตัวนี้ชื่อดาวสยามครับมาจากที่ไหนครับเป็นควายดาวสยามเป็นควายอุทัยธานีนะครับแต่คนเลี้ยงอ่ะทำฟาร์มที่อุดรธานีก็เลยควายตัวนี้เลยเป็นควายอุดรธานีแล้วนะครับอันนี้พ่อเขาครับพ่อเขาคือชื่อทองคำชื่อเสียทองคำเป็นลูกของแสนอุทัยดีลูกแสนอุทัยครับแล้วแม่ครับแม่ชื่อแม่ดาวทองเป็นลูกดาวซีพีอ๋อดาวซีพีนั่นเป็นสองสายพันธุ์คือสายแสนทุไทยกับสายดาวซีพีมารวมกันก็คือได้ดาวสยามดาวสยามมาอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ4ปีกับ4เดือน4ปี4เดือนอันนี้เรามาจากที่ไหนผมมาจากอุดรธานีครับมาช่วยงานมาโชว์พ่อพันธุ์ที่นี่ครับวันนี้ก็จะโชว์พ่อพันธุ์แล้วก็จะร่วมกิจกรรมกับอันนี้อายุเท่าไหร่ครับ4ปี4เดือนครับ4ปี4เดือนน้ำเชื้อเรารีดหรือยังผสมเชื้อรีดแล้วครับก็ผสมตัวแล้วน้ำเชื้อขายตอนนี้หลอดอยู่ที่หลอดละ500บาทหลอดละ500แล้วเรามีฝากตัวมั้ยมีครับก็ถ้าเข้าโครงการได้เรามีรับโครงการแค่คือว่าถ้าผสมตัวไปกลับเนี่ยคิดอยู่ที่ 10,000 บาทแต่ถ้าเข้าโครงการจะคิดอยู่ที่ 30,000 ก็คือเอาวัวตัวเมียเราไปฝากไว้ที่นู่นเลยใช่ครับใช่ครับคือรับประกันตรวจเลือดตรวจอะไรให้เลยตรวจอะไรถึงท้องถ้าป่วยก็รักษาก่อนนั่นเองก็จะมีคุณหมอมาตรวจมีซาวให้เรานี่คือโปรแกรมก็ตอนนี้เข้าโครงการอยู่ในฟาร์มเมื่อเกือบ20ตัวแล้วอันนี้หนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ฮะตอนนี้ความสูงที่174หนักอยู่ที่ 1,400 กิโลอันนี้เราสามารถขึ้นได้ไหมได้ครับขึ้นขี่ได้ครับแต่ว่ามันที่มันแคบไงเดี๋ยวผมต้องรอให้เขาจัดที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปโชว์ข้างหน้าใหญ่มากนี่ก็ได้ไปขี่ข้างหน้ากันได้อันนี้มันเป็นแคบไงมันเราจะลำบากเอาขอควายของเราตัวนี้มีอะไรจุดเด่นบ้างครับจุดเด่นของควายตัวนี้คือสูงใหญ่ยาวจำไม่ง่ายสูงใหญ่ยาวคำว่าสูงคือว่าควายไซส์เนี้ย170กว่าเนี่ยในประเทศเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่ถึง10กว่าตัวพ่อพันระดับไซส์170ขึ้นเพราะมันมีน้อยแล้วไงที่เหลือมันก็เป็นไซส์160เป็นมาตรฐานใหญ่ก็คือหมายว่าจุดเด่นดาวสยามคือความใหญ่คือกล้ามเนื้อที่ใหญ่กล้ามเนื้อ3ส่วนที่สำคัญของดาวสยามคือกล้ามเนื้อที่คอกล้ามเนื้อที่หลังและกล้ามเนื้อที่ท้ายผมเชื่อว่าไม่มีไปเดี๋ยวถ่ายทุกทั้งประเทศไม่มีใครตัวคอใหญ่เท่าดาวสยามคอใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่ครับน่าจะใหญ่ที่สุดอันนี้เราได้ประกวดที่ไหนบ้างครับเนี่ยประกวดหลายรายการแล้วครับล่าสุดได้แชมป์งานกระบือแห่งชาติที่เพชรบูรณ์ควายตัวนี้ได้แกรนด์แชมป์นี่ใหญ่สุดใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ถามว่าใหญ่สุดไหมมันไม่ความใหญ่ของคนมันวัดได้หลายอย่างถ้าเพิ่มความสูงก็ต้องเอาช้างอุดรตัวนั้นจะเป็นช้างที่ตัวควายที่สูงที่สุดในโลกอ่ะจำไม่ง่ายเพราะมันสูง178ตัวนั้นเหรอใช่ครับตัวนี้สูง174แต่ตัวนั้นอายุมากกว่าตัวนี้อายุน้อยกว่านั่นหมายถึงว่าพออายุเท่ากันอาจจะใกล้ตัวนี้อาจจะขึ้นไปถึงระดับนั้นแต่ถ้าเข้าได้ครับเข้าได้ไม่มีไม่ดูครับใครสนใจน้ำเชื้อครับไม่ดูต่อครับไม่ดูครับไม่ดูครับสนใจน้ำเชื้อติดต่อได้ที่ยืนก่อนมันมีเพจอยู่หน้าเดี๋ยวผมจะโทรพี่เดินไปโทรพี่นะมีเบอร์โทรครับติดต่อคุณแคทคนไวไวเบอร์0959289887ครับขอบคุณครับผมได้ครับยินดีครับ